ณมิยามานานังทร,รมันเวติกินจิแปลว่าซับสักนิดหนึ่งก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมสับทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเลนแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็น ยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อ,อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบ,บุญเรื่องนี้เป็นเรื่องของใหญ่ลิมครับ บ้านใกล้เรือนเคียงในเห็นยายลิมนอนสมอยู่กระเตียงร้องครวญครางไม่ขาดปากเพราะว่าแผลที่กดทับที่แก้มก้นเป็นโพรงลึกถึงกระดูกต่างก็สมเพศเวทนายายลิมเป็นอย่างยิ่งด้วยครั้งที่ยังแข็งแรงดีนี่ยายลิมเป็นคนมีอัตยาสายดีลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดซื้อของกำนันอะไรมาฝากก็เป็นต้องแบ่งปันให้เพื่อนบ้านทุกทีไป พอสมเพศยายลิมแล้วก็สมหัวกลดามหมอจุกหมอจุกเนี่ยเป็นคนดูแลรักษาเพราะแต่เดิมหมอจุกเป็นแพทย์แผนโบราณรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพรสรรพคุณสูงต่อมาก็ใกล้ชิดกับหลานชายที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันเรียนรู้วิทยาการทางแพทย์สมัยใหม่จากหลานแล้วก็ประกาศตัวเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเปิดคลินิกรักษาคนป่วยยกเลิกวิชาหมอแผนโบราณ ้างว่าเห็นสรรพคุญช้าสู้ยาเม็ดยาฉีดของฝรั่งไม่ได้เหตุที่หมอจุกสามารถเปิดคลินิกเถื่อนได้เพราะว่าไกลจากหูตาของทางการแรกๆชาวบ้านก็เชื่อมือหมอจากการที่วินิจฉัยเก่งจ่ายยาตรงกับโรคผู้ป่วยไม่สบายแค่สองวันก็หายฟื้นคืนดีเป็นปกติความลับก็คือผู้ป่วยเป็นโรคไม่ร้ายแรงเช่นโรคหวัดท้องเสียเป็นต้น การผ่าตัดทำสัญญกรรมจำพวกเย็บแผลมีดบาดแผลที่ตีรันพันแทงกันก็พอทำได้ผู้บาดเจ็บแผลสมานตัวดีดังเดิมแต่ว่าหมอจุกยังไม่เคยรักษาคนไข้อย่างยายลิ้มมาก่อนยายลิ้มนี่อยู่ในไวัยไม้ใกล้ฝั่งแล้วล้มเจ็บด้วยโรคท้องเสียลูกหลานก็เชิญหมอจุกมาดูแลถึงบ้านปรากฏวายาขนานเดิมที่คนท้องเสียหายดีมานักต่อนัก ใช้กับยายลิ้มไม่เกิดผลที่ไม่เกิดก็เพราะยาไม่ตรงกับโรคยายลิ้มไม่ใช่ท้องเสียจากการกินอาหารผิดสำแดงหากแต่ติดเชื้อในกระเพาะครั้นกินยาหมอจุกก็เลยอาการสุดหนักกว่าเก่าถึงระนั้นหมอจุกก็แสดงความเก่งจับยายลิ้มเข้าห้องผ่าตัดที่กล้าขนาดนั้นเพราะว่าโทรปรึกษากับหลานชายแล้วหลานที่เป็นแพทย์ชั้นนำก็แนะนำให้ว่า คนป่วยลำไส้อักเสบอย่างแรงต้องผ่าตัดไส้ออกมาส่วนหนึ่งก่อนที่แนะนำอย่างนั้นหมายถึงแนะให้ส่งคนป่วยไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลครั้นผ่าตัดเองเย็บไส้ให้ติดกันด้วยตนเองรวมทั้งเย็บปิดแผลที่ผ่าหน้าท้องยายลิ้มก็เลยร่อแร่อาการตีรีทูดหมอจุกรักตัวกลัวติดคุกในข้อหาฆ่าคนตายก็นำยายลิ้มส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ตัวจริงดูแล กว่าแพทย์จะยื้อชีวิตยายลิ้มกลับคืนมาสำเร็จก็กินเวลาร่วมสองเดือนกระนั้นตอนกลับมานอนพักพื้นที่บ้านยายลิ้มก็ได้แต่นอนแซวกระดิกตัวแทบไม่ไหวเมื่อนอนท่าเดียวนานมากเข้าก็ทำให้เกิดแผลกดทับที่ก้นแผลลุกลามอย่างลึกลับกินข้างในเป็นโพรงแต่ว่าผิวหนังข้างนอกคล้ำๆเท่านั้นร้อนถึงหมอตัวจริงต้องผ่าเอาผิวหนังออกเพื่อรักษาก้นที่โบเป็นโพรง อเผอิญเกิดมีโรคเบาหวานแทรกซ้อนทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโพรงแผลกดทับก็เลยขยายใหญ่เท่าถ้วยน้ำพริกลึกจนเห็นกระดูกนี่เองคือสิ่งที่หมอจุกเป็นต้นเหตุแล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านกลด่าหมอจุกเพราะเวทนายายลิ้มน้อยคนนักที่ยอมเชื่อว่าเคราะห์แสนร้ายคราวนี้ยายลิ้มเป็นต้นเหตุให้ตัวเองเดือดร้อนจากคำบอกเล่าของญาติสนิทที่ดูแลยายลิมอย่างใกล้ชิด ย้อนเวลาหาอดีตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยยายลิมยังสาวยังสวยเป็นดาวดวงเด่นแห่งลานพายาอันว่าลานพาย่านี่หมายถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวเหล่าเกษตรกร,ร,กรชาวนาจะเกี่ยวหญ้าคามาผูกมัดเป็นตับตับแบบเดียวกับใบจากที่ใช้มุงหลังคาบ้านเพื่อที่จะเอาตับหญ้านี่ไปร้อยเรียงเป็นหลังคายุ้งฉางที่เก็บข้าวเปลือก สถานที่จัดงานนี้เขาเรียกลานพาย่ญาชาวนานิยมทำกันตอนค่ำอากาศเย็นกำลังสบายบนลานพาย่ญาก็เต็มไปได้วยหนุ่มๆสาวๆที่มาโปรยสเสน่ห์อวดกันบนหน้าตักผู้หญิงก็มีแผงยาคาร้อยเรียงอยู่ในมือข้างตัวก็มีแผงยญาคาที่ร้อยเสร็จเต็มไปหมดผู้ชายจะคอยส่งฟ้อนหญ้าให้ระหว่างช่วยกันจัดช่วยกันทำก็พูดคุยหยอกล้อก,กันหน้ารื่นรม สาวสวยบางคนมีหนุ่มๆรุมช่วยถึงสามสี่คนกลางลานพายญ้าในจุดตะเกียงเจ้าพายุสองสว่างทั่วบริเวณเห็นชัดว่าสาวมีใจให้โดยชะม้ายมองหรือว่ามองแล้วเมิอนอย่างขัดเคืองไม่อยากยุ่งด้วยก็มีสำหรับยายลิมซึ่งนาทีนั้นนะขอเรียกว่านางลิมไปพลางก่อนชั่วโมงนั้นเป็นดาวดวงเด่นมีหนุ่มๆห,หมายปองทั้งตำบล นั่งลิ้มรู้ตัวว่าทรงเสน่ห์เกินชายใดจะห้ามใจก็เลยไว้ตัวเลือกสรรแต่คนที่ใช่ชายที่ชอบเท่านั้นถึงจะมานั่งสรงยาคาให้ร้อยเรียงได้คนที่ใช่ชายที่ชอบไม่รอแต่ร่ำรวยเป็นผู้มีอันจะกินเหนือชายใดในตำบลแล้วก็มีที่ดินเป็นไร่นานับร้อยไร่ถ้าตกลงปรงใจกับนายสมหวังนี่จะสุขสบายบนกองเงินกองทองตลอดชีวิต หนุ่มหลอกกระเป๋าแห้งก็จำต้องถอยทับไปตามระเบียบหลังจากงานที่ลานพายาผ่านไปไม่นานข่าวมั่นและข่าวแต่งงานระหว่างนางลิ้มกับนายสมหวังก็เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือมั่นตอนเช้าแต่งตอนเย็นครั้นส่งบ่าวสาวเข้าเรือนหออยู่กินกันตามประเพณีแล้วนายสมหวังก็ทั้งรักทั้งเทิดทูนนางลิมเหนือสิ่งอื่นใดลูกหลานบริวารของนายสมหวังก็ต้องเคารพนางลิมเสมอด้วยนายใหญ่ ไหวยวานอะไรต้องรีบทำหลังแต่งงานนางลิมมีนิสัยใจแคบหึงหวงเก่งถ้าสืบรู้ว่าสามีเคยรักชอบกับผู้หญิงคนไหนก็จะกระซิบกับคนสนิทให้จ้างอันาพานไปทำร้ายผู้หญิงคนนั้นแต่กำชับว่าเอาแค่เสียสวยอย่าให้รุนแรงถึงขั้นฆ่าให้ตายปรากฏว่าหญิงงามคนนั้นโดนคนร้ายดักทุบตีแล้วก็ฉลาด ในการทำร้ายโดยเลือกทุบสะโพก้วยไม้คมแฝกจนกระดูกหักรักษาแผลภายนอกหายแล้วกลายเป็นคนขายพิการเดินไม่สะดวกไม่มีผู้ชายคนไหนสนใจผู้หญิงเดินขากระเพกอีกใช่แต่จะใจแคบกับคนด้วยกันนังลิ้มยังใจแคบกับสัตว์เลี้ยงเห็นสามีโปรดปราสุนักก็หาว่ารักหมายิ่งกว่าเมียสั่งคนสนิทให้เอาหมาไปวางไว้กลางถนนเอาน้ำมันราดหางแล้วจุดไฟลุกโชน หมาน่ารักตัวนั้นก็ตกใจสุดขีดร้อนหางสุดสุดวิ่งตะเลิดไปตามถนนอย่างไม่คิดชีวิตจะไปตายที่ไหนก็ไม่รู้ไายสมหวังรู้เข้าก็ไม่กล้าทำนี่ได้แต่เสียใจอะไรรักหมาพันจิ๋วของตัวแล้วก็ไม่กล้าเอาหมามาเลี้ยงดูอีกด้วยเกรงว่าจะประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับเจ้าหมาตัวนั้นอยู่มาวันหนึ่งมีญาติทางอายุทยาเอาปลาสลิดตาแห้งมาฝาก นางลิ้มดีใจมากเพราะว่าปลาสลิดตาแห้งอยุธยาในรสชาติดีเหนือกว่าที่อื่นมีเคล็ดลับที่ทำให้เนื้อปลาเค็มกำลังดีไม่มากไปไม่น้อยเกินแต่เพื่อให้ปลาสลิดมีรสดียิ่งขึ้นก็เลยสั่งคนสนิทนำปลาไปใส่กระดง้งเอากระด้งวางบนหลังคาตากแดดอีกหนึ่งแดดเนื้อปลาจะแห้งสนิทเอาไปทอดในกระทะแล้วไม่อมน้ำมันพระเอิญแมวที่เลี้ยงไว้เห็นปลาในกระดง้ง แมวน่ะมันก็ชอบกินปลาอยู่แล้วก็เลยกระโจนขึ้นหลังคาคาปลาสลิดไปแทะกินแต่ว่าปลาตัวใหญ่แท้ยังไม่หมดก็อิ่มก็เลยทิ้งาอาเศษซากเอาไว้ตรงนั้นปรากฏว่าแมวถึงคราวจะเคราะห์ร้ายนางลิ้มเดินมาเห็นเขา้าพอดีโกรธแค้นแมวสุดๆจะไหวหวานใครให้ลงโทษกม,มันก็ไม่หายแค้นต้องลงมือเองถึงจะหายเจ็บใจตามดูพฤติกรรมแมวอยู่พักหนึ่งแมวเนี่ยเป็นแมวที่เลี้ยงไว้ ไม่นึกว่าในบ้านมีอันตรายอะไรกินอิ่มก็หาที่สบายสบายทิ้งตัวนอนหลับหารู้ไม่ว่ามีคนถือมีดอีโต้ย่องเข้ามาข้างหลังกำลังเงื้อมีดสุดละจะฟันทีเดียวให้แมวขาดสองท่อนเดชบุญแมวนั้นเป็นสัตว์หูไวตาไวแววได้ยินเสียงผีเท้าก็ลืมตาขึ้นมองพอมองก็เห็นภัยกำลังจะมาถึงตัวกระโจนแผลพ้นจากการโดนฟันขาดสองท่อนอย่างบุดบิด แต่ไม่พ้นแททีเดียวหางกับก้นยังโดนฟันเขาเต็มรักหางขาดทันตาเห็นก้นเป็นแผลเวอะวะ,วะเลือดสาดแดงไปทั่วบ้านที่แดงทั่วบ้านก็เพราะแมววิ่งตะเตลิดสุดชีวิตเห็นที่ไหนปลอดภัยก็เพ่นไปตรงนั้นนางลิ้มก็ตามล่าจนแมวหนีไปหลบบนหลังคาในสภาพบาดเจ็บสาหัสเสียเลือดมากเช้าวันรุ่งขึ้นแมวตายอย่างเงียบเชียบอยู่บนหลังคา ร้อนถึงคนสนิทต้องเอาบันไดามาป่ายปีนขึ้นไปเอาซากแมวมากลบหวังหลายปีต่อมานางลิ้มกับนายสมหวังก็มีทายาสืบสกุลด้วยกันสามคนเมื่อโตเป็นหนุม่มลูกชายคนโตมีนิสัยเป็นนักเลงอันตพานทำตัวเป็นหัวโจกสำคัญประจําหมู่บ้านตั้งหน้าแต่จะยกพวกไปตีกับนักเลงหมู่บ้านอื่นคราวหนึ่งแทงคู่อริตายคามือ มีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เป็นจำนวนมากญาติผู้ตายก็พาตำรวจมาจับตัวไปขึ้นโรงขึ้นศาลนังลิ้มสู้ความหมดเงินไปเป็นแสนแสนแต่แพ้คดีเพราะจำนวนด้วยหลักฐานศาลพิพากษาสั่งจำคุก20ปีแต่ว่าติดได้ไม่ถึงปีก็ถูกมือมีดแทงตายในตารางนังลิ้มเพิ่งเศร้าโศกเสียใจข่าวร้ายจากลูกชายคนรองก็ตามมาติดตนั่นก็คือลูกคนนี้ไม่รักการเรียน ไปเอาดีทางเป็นเจ้ามือรับแทงหวยตอนแรกๆก,ก็มีไรายได้ดีทำท่าจะร่ำรวยอยู่แล้ววันหนึ่งมีนักเลงหวยไปได้เลขเด็ดชวนกันแทงเลขเด็ดทั้งหมู่บ้านถึงวันหวยออกลูกคนรองคนนี้แทบจะเป็นลมเมื่อหวยชุดนั้นออกตรงเพียงมีคนแทงในวงเงินเป็นแสนๆเจ้ามือต้องจ่ายหลายสิบล้าน,สม,น,นสมัยนั้นสิบล้านก็เท่ากับร้อยล้านสมัยนี้ลูกชายคนรองก็เลยหนีหนี้หายเข้ากลีบเมฆ แต่นักเลงหวยนี่เจ็บแค้นมากรวมเงินกันลงขันจ้างมือปืนไปตามล่ามือปืนรายนี้เป็นมืออาชีพสามารถแกะอรอยจนพบเจอลูกชายคนรองก็เลยพบจุดจบด้วยกระสุนที่แสกหน้าทีนี้ก็ยังเหลือลูกคนเล็กเพิ่งจะโตเป็นวัยรุ่นเรียนเก่งสอบไล่มัธยมปลายกำลังจะผ่านเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แล้วอยู่ๆก็หลงเดินทางผิดหันไปเสพยาเสพติดจนงอมแงม ผลสุดท้ายเข้ากวนยาเสพติดหมดอนาคตยังไม่พอยังไปได้เสียกับสาวติดยาด้วยกันตอนพาแฟนสาวมาไหว้พ่อแม่นางลิมซึ่งเป็นคนไว้ตัวอายชาวบ้านแทบแทรกแผ่นดินหนีลงท้ายต้องให้เงินไปก้อนหนึ่งจะแต่งงานอยู่กินกันที่ไหนก็ไปทำกันเอาเองนางลิมไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยลูกชายคนเล็กก็เลยหายหน้าไปตั้งแต่บัดนั้นครั้นเหลือแค่สองคนตายายนึกว่าจะสิ้นทุกหมดโศกแต่ที่ไหนได้ อยู่ไปอยู่มาในสมหวังสามีเป็นโรคลึกลับเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนก่อนจะถึงมือหมอตกลงนางลิ้มก็เหลือตัวคนเดียวกับมรดกก้อนใหญ่ที่สามีทิ้งไว้ให้ชั่วโมงนี้นางลิ้มอายุมากใครต่อใครก็เรียกแกว่าคุณยายยายลิ้มปร,ปรับปรุงนิสัยยุติการไว้ตัวยอมเปิดใจคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านแสดงตัวเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง เวลาญาติพี่น้องต่างจังหวัดมีของฝากติดมือมาให้ยายลิมก็จะแบ่งปันของฝากนั้นแก่เพื่อนบ้านโดยทั่วนหน้าเพื่อนบ้านก็ตื่นเต้นยินดีในน้ำใจคนรวยก็พากันชื่นชมยายลิมอย่างสนิทใจจวบจนกระทั่งถึงวัยไม้ใกล้ฝั่งเจ็ดสิบเศษแล้วยายลิมก็ล้มป่วยด้วยโรคที่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงสมเพศเวท,เวทนายายลิมเป็นอย่างยิ่งต่างกล่าวโทษหมอจุก ผู้สถาปนาตัวเองเป็นแพทย์แผนปัจจุบันทั้งๆท,ที่เก่งทางแผนโบราณยังดันทุรังรักษาแบบปัจจุบันอยากได้เงินคนรวยเป็นเหตุให้อาการของยายลิมมีแต่ทรงกับสุดช่วงที่สุดนี่อาการน่ากลัวญาติสนิทที่นำเรื่องนี้มาเล่าเห็นแผลกดทับที่ก้นยายลิมทีไรหัวใจจะวายเสียได้เพราะหวาดเสียวการทำตัวเป็นคนมีอัธยาศัยดีในบ้านปลายชีวิต ไม่ช่วยลบล้างนี่กรรมแต่อย่างใดทั้งสิ้นคนร่วมยุคร่วมสมัยตอนยายลิมยังสาวยังสวยส่วนยายล้มหายตายจากไปหมดแล้วแต่ญาติสนิทยังอยู่ยังจำได้ไม่เคยลืมยายลิมเคยกระซิบสั่งญาติสนิทให้จ้างคนไปทุบตีอดีตคนรักของสามีคนร้ายก็ทุบจ,จนหญิงคนนั้นสะโพกหักกลายเป็นคนเดินขากระเพกหมาพันจิ๋วตัวโปรดของสามียายลิมก็เป็นคนสั่ง ให้คนสนิทเอาไฟไปจุดที่หางจนมันต้องตายอย่างทรมานส่วนแมวกินปลาสลิดยายลิ้มนั่นเองที่ลงมือจ้วงฟันด้วยมิติโต้หางขาดก้นเป็นแผลเวอะวะเลือดสาดกระจายแมวได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทั้งคืนก่อนที่จะขาดใจตายเรื่องทั้งหมดนี้บางทียายลิมก็จะลืมไปหมดแล้วแต่ว่ากฎแห่งกรรมไม่มีวันลืมบทลงโทษเริ่มที่ลูกๆของแก บีบคั้นอารมณ์ความรู้สึกของคนเป็นแม่ก่อนจากนั้นก็ตัดผัวไปจากสารบบมนุษย์ปล่อยเมียให้อ้างว้างว้าเหวอยู่คนเดียวในโลกกว้างสรุปสุดท้ายด้วยการลงโทษยายลิ้มอย่างสาสมกับความผิดบาปความสาสมอยู่ที่แผลกดทับซึ่งนับบันจะกินลึกแล้วก็กว้างออกไปทุกเวลานาทีเจ็บปวดทรมานทุกขณะจิตอยากตายไปซิให้พ้นความทรมานก็ไม่ตายง่ายๆ เพราะมีเงินทองรักษาแต่เบาหวานก็เกิดขึ้นกีดขวางการออกฤทธิ์ของยาไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตจะทรมานไปถึงไหนก็ไม่รู้ญาติสนิทเองก็หวาดกลัวผลของกรรมเพราะว่าเคยรับทําตามคําสั่งของยยลิมหลายเรื่องจะอ้างว่าโดนบังคับให้ทําก็ไม่ได้ก็ต้องจมปลักอยู่กับความกลัวเช่นเดียวกับยายลิมแหละครับ ที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2513คุณวิชัยไปทำงานโรงงานน้ำตาลในฐานะช่างเครื่องแล้วก็ไปพักอยู่กับญาติที่ตำบลสวนกล้วยบ้านที่พักอาศัยก็อยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำแม่กลองใกล้ๆกับบ้านญาติที่ว่าเนี่ยมีกระต่อบเล็กๆหลังหนึ่งผัวเมียอยู่กันแค่สองคนตาผัวชื่อตามีเมียชื่อยายแหวงไม่มีลูกด้วยกัน ทั้งสองคนอายุห้าสิบกว่าแล้วแล้วก็รู้จักกับคุณวิชัยดีทั้งคู่สองคนผัวเมียคู่นี้มีอะไรแตกต่างกันหลายอย่างเช่นฝ่ายผัวคือตามีนี่เป็นคนอารมณ์เย็นไม่ชอบพูดมากชอบอยู่เงียบเงียบบุรี่เล่าไม่แต่ต้องวันพระวันโกนจะแต่งตัวสะอาดไปนอนวัดรับศีลฟังธรรมช่วยเหลือทำงานให้แก่วัดเท่าที่หลวงพ่อหลวงพี่จะวานจะใช้ให้ทำส่วนอาชีพของแกนั้นก็ทำงานเป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไป ฝ่ายเมียคือยายแหวงนิสัยตรงข้ามกับผัวเลยสูบบุหรี่กินเหล้าเมาทุกเย็นแล้วพูดมากขี้บน่นแต่ก็ยังมีความเกรงใจผัวอยู่บ้างยายแหวงแกไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆตอนเช้าแกจะพายเรือลำเล็กๆของแกออกไปตกปลาในแม่น้ำแม่กลองจะกลับมาก็บ่ายมากแล้วยายแหวงแกได้ปลาทุกวันแล้วก็ได้วันหนึ่งหลายสิบตัวทั้งปลาใหญ่ปลาเล็ก ในขณะที่คนอื่นๆที่ออกไปตกปลาเหมือนกันไม่เคยได้มากเท่าแกหรอกถ้าจะพูดตามภาษาชาวบ้านก็คงบอกว่ายายแหวงนี่มีโชคในทางตกปลาหรือว่าทำบาปขึ้นนั่นเองได้ปลามาแล้วยายแหวงก็จะออกเร่ขายให้กับชาวบ้านละแวกนั้นด้วยราคาถูกกว่าซื้อที่ตลาดก็ทำให้แกมีรายได้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไม่ต้องรบพวนเงินสามีเวลายายแหวงเมาแกอารมณ์ดี ชอบร้องรำทำเพลงแล้วก็พูดมากกว่าปกติแต่ว่าไม่เคยเกะก,กระร้ารานใครคุณวิชัยเองก็ชอบเยแหวงเพราะว่าแกเป็นคนอารมณ์ดีอธัธยาศัยดีเก็บกระถินตำลึงได้มากๆกก็จะเอามาแบ่งฝากให้คุณวิชัยเสมอหรือว่าได้ปลาที่คุณวิชัยชอบกินก็จะเก็บเอาไว้ให้ซื้อขายกันในราคาถูกเป็นพิเศษ คุณวิชัยชอบกินปลาก็จริงแต่ว่าไม่ชอบวิธีที่ยายแหวงทํากับปลาที่แกตกมาได้เสียเลยคือถ้าเป็นปลาใหญ่ๆเช่นปลากดปลาสวายหรือว่าปลาช่อนยายแหวงจะใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาจนทะลุแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในน้ําเบ็ดแต่ละตัวก็ผูกสายเอาไว้ยาวพอที่ปลาจะว่ายไปมาในรัศมีแคบๆเบ็ดพิเศษที่ว่าเนี่ยายแหวงแกจะเตรียมไปหลายสิบตัวเพื่อใช้เกี่ยวปากปลาโดยเฉพาะ ด้วยวิธีนี้ก็ทําให้ปลายายแหวงสดๆเป็นๆชาวบ้านชอบซื้อแต่ว่าเป็นการทารุณทรมานปลาเหลือเกินปลามันคงจะเจ็บปวดที่ถูกเบ็ดเกี่ยวติดปากตลอดเวลายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งพยายามจะว่ายหนีก็จะถูกคมเบ็ดบาดลึกเข้าไปในเนื้ออีกคุณวิชัยก็เคยบอกยายแหวงว่าทําไมไม่เอาปลาใส่คล้องแช่น้ําหรือว่าใส่ท้องเรือที่มีน้ําพอให้ตัวมันชุ่มชื้นรู้สึกจะทรมานปลาน้อยกว่าวิธีเกี่ยวเบ็ดติดปากปลา เแ,แหวงฟังพูดแล้วก็หัวเราะแกก็บอกว่าทําอย่างที่คุณวิชัยพูดในยุ่งยากเปล่าๆทาอย่างที่แกทําเนี่ยสะดวกดีถึงเวลาจะขายก็ลากสายเบ็ดยิ้วปลาขึ้นจากน้ําขายเป็นๆไปเลยคุณวิชัยก็แย้งว่าปลามันเจ็บปวดทรมานนาถูกเบ็ดเกี่ยวปากตั้งครึ่งวันคร้อนวันกว่าจะถูกขายถูกฆ่าถึงเราต้องฆ่าต้องกินมันเป็นอาหารก็ไม่ควรจะทรมานทรกรรมมันอย่างนั้น ยายแหวงเรียกว่าเถียงว่าปลามันไม่เจ็บหรอกแกทําอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นสาวจนแกยังไม่เห็นปลาตัวไหนมันร้องโอยๆบอกเจ็บปากสักตัวเห็นยายแหวงดื้อรันอย่างนั้นคุณวิชัยก็คร้านจะแนะนาแกอีกแต่ก็เคยพูดเรื่องนี้กับตามีซึ่งเป็นคนธรมธรมะธรรมโอตามีก็บอกอย่าไปพูดจะมันให้ยากเลยพูดให้หูฉีกมันก็ไม่ฟังฉันเองก็เคยบอกเคยเตือนจะบาปจะกรรมตามทันนะที่ทรมานปลา มันบอกมันมันตับเพิ่อฉันนะมันเถียงว่าฆ่าปลาที่บาปแค่เอาเบ็ดเกี่ยวปลาปลาไม่บาปพอกก็ต้องปล่อยเลยตามเลยฉันไม่พูดกับมันนะเรื่องนี้คุณวิชัยทํางานโรงงานน้ําตาลได้สี่ปีก็ออกมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่ามีเงินเดือนมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเยือนใครต่อใครยิ่งระยะหลังก็ยิ่งห่างออกไปเพราะมีครอบครัวหลายปีต่อมา ก็รู้ว่ายายแหวงล้มป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งในช่องปากแล้วก็ลำคอไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งก็ขอกลับมาอยู่บ้านแล้วก็อาการของโรคก,ก็กำเริบในระยะสุดท้ายคุณวิชัยเองไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมแกเนื่องจากถูกย้ายไปประจําอยู่ทางใต้จนกระทั่งรู้ข่าวอีกครั้งว่ายายแหวงตายแล้วต่อมามีเวลาว่างพอสมควรก็ไปเยี่ยมญาติที่บ้านโป่งก็พบกับตามีสามีแกยังอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่คนเดียว ก็ไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับยายแหวงด้วยความรู้สึกสลดใจเพราะว่าคุ้นเคยกันมาไม่น้อยตามีก็เล่าอาการเจ็บป่วยของยายแหวงให้ฟังแล้วก็ยิ่งทําให้คุณวิชัยนิหดหูใจมากขึ้นตามีบอกว่ามะเร็งมันกัดกินภายในปากแล้วก็ลํำคอของยายแหวงจนเพดานทะลุก่อนต่อมากระพุ้งแก้มก็ทะลุเป็นแผลแล้วก็ยังกินทะลุที่ใต้คางอีกมีเลือดมีหนองไหลตลอดเวลาได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นที่น่าเวทนา ระยะหลังๆกินข้าวกินน้ําไม่ได้เลยร้องครวญครางโวยโวยทั้งวันทั้งคืนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหาัสยจแหวงได้รับทุกทรมานอย่างนี้นานเกือบสองเดือนถึงได้หมดลมหายใจพ้นเวรพ้นกรรมไปเสียทีแต่มีพูดถึงเวรกรรมก็ทําให้คุณวิชัยนึกไปถึงตอนที่ยจยแหวงใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาที่ตกมาได้แล้วก็ปล่อยให้ปลาเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นนานเป็นวันๆโดยไม่เคยมีจิตใจเวทนาสงสารมันเลย บาปที่ยายแหวงกระทําต่อปลานับร้อยนับพันตัวได้ย้อนกลับมาสนองแก่ตัวแกทันตาเห็นจริงๆเพราะว่ายายแหวงเองก็มีสภาพไม่ผิดกับปลาที่ถูกเบ็ดเกี่ยวปากต้องได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกขเวทนากว่าจะสิ้นใจตายนี่แสนที่จะทุกข์คุณวิชัยเชื่อเหลือเกินว่าบาปกรรมนี้มีจริงใครก่อกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็จะคืนกลับมาสนองให้เห็นกันในชาตินี้แหละ ไม่ต้องรอยอรอคอยไปรับกรรมจนกระทั่งถึงชาติหน้าหรอกดูอย่างเช่นกรณียายแหวงนี่เป็นตัวอย่างสดๆร้อนๆเลยล่ะครับ